วัสดีครับผมอนุทินวงศ์สังกากรครับสวัสดีครับผมสุกิจเฉลิมลาภครับและคุณกำลังฟังพอดแคสต์ของภาษาดีมากนะครับครับในรายการระหว่างบรรทัดครับระหว่างบรรทัดที่จะมาคุยกันเรื่องของไทป์ดีไซน์หรือว่าเรียกว่าฟอนต์นั่นเองนะครับครับโดยที่เราให้คอมมันสัญญาเนาะพี่เช่ใช้ภาษาชาวบ้านที่สุดนะครับใช้ภาษาที่ง่ายที่สุดนะครับโอ้ยพี่เช่คราวที่แล้วเราคุยกับแบงค์ครับคุณพนุวัฒน์สกุลวัฒนาไปสนุกมากสนุกแล้วก็มีเรื่องเยอะแยะเลยอ่ะจริงๆมีซอยให้เลี้ยวให้เลี้ยวให้แวะเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะทำตอนต่อไปว่ามีเรื่องที่ต้องคุยแล้วก็คุยแล้วคุยได้ยาวอ่ะผมเผื่อๆนี่ครับอาจจะไม่พอ2ตอน3ตอน4ตอนนะครับโอ้โหไปขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยตอนนี้แบงค์ก็กลับมาอยู่กับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับสวัสดีครับก็คราวที่แล้วเราคุยไว้ถึงเรื่องอะไรเอ่ยคราวที่แล้วจำได้ว่าเหมือนเราคุยตอนจบตรงที่ว่าสุดท้ายเนี่ยตัวเครื่องหมายบางตอนหลายตัวก็กลับมาอักษรไทยหลายตัวก็กลับมาแต่ว่าก็ไม่ถูกใช้งานจริงแล้วเพราะว่าคนก็ลืมไปแล้วเนาะหรือว่าไม่ได้ใช้มันนานครับใช่ไหมครับแล้วก็ทิ้งท้ายถึงตรงว่าที่พี่นุทินตั้งทิ้งท้ายถึงตรงว่ามันมีคีย์บอร์ดใช่ไหมครับเรื่องของเลย์เอาท์เรื่องของอะไรต่างๆใช่ทุกวันนี้เวลาเราเปิดคีย์บอร์ดบนคอมพิวเตอร์มาสมมติเราใช้ Mac อย่างเงี้ยก็จะมีภาษาไทยให้เลือกเดี๋ยวนี้ก็ไม่เป็นธงแล้วเนาะก็จะเป็นกอไก่กอไก่ใช่ครับใช่ไหมครับกอไก่ก็จะมีกอไก่แล้วมีไอเขาเรียกว่าเป็นอะมีแปะอยู่นิดนึงครับมันจะตรงนั้นมันเป็นเครื่องหมายอะไรผมนึกไม่ออกเหมือนกันเพราะไม่เข้าได้ใช้คือที่เดี๋ยวคนฟังจะงงว่าทำไมถึงไม่รู้เพราะเราเองก็ไม่ได้ใช้ครับไอ้ physical keyboard ที่เราเห็นอยู่บนเวลาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาเนี่ยไอ้ layout เนี่ยที่มีตรงสือมี backlit เดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับอันนี้นี่คือ layout อะไรครับเป็น layout ที่ชื่อว่าเกียรติมณีครับlayout ที่ชื่อว่าเกียรติมณีซึ่งไอ้ตัวภาษาไทยเวลาเราไปเลือกซอฟต์แวร์เนี่ยมันมีไอคอนที่เมื่อกี้ผมพูดถึงอ่ะก็คือมีไอคอน2แบบถูกต้องไหมครับอันนึงจะเรียกว่าอะไรนะครับอันที่เราใช้อยู่เนี่ยที่ทุกคนใช้อยู่คนส่วนมากใช้อยู่ในปัจจุบันเนี้ยครับก็คือเกียรติมณีเรียกว่าแป้นเกียรติมณีแป้นเกียรติมณีส่วนอีกอันนึงที่อาจารย์อนุทินพูดถึงก็คือแป้นที่เรียกว่าแป้นปัตตโชตปัตตโชตนะครับคือฟิสิคอลคีย์บอร์ดตัวฮาร์ดแวร์คีย์บอร์ดเนี่ยคือรีเฟล็กซ์ของเกียรติมณีถูกต้องไหมครับใช่ครับถูกถูกครับแต่ด้วยความที่ทุกวันนี้เนี่ยไอคีย์บอร์ดอันนี้มันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพราะมันดีเพนกับซอฟต์แวร์ครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนคีย์บอร์ดอันนี้ให้ไปเป็นปัตตโชตได้ถูกครับใช่ครับใช่ไหมครับโดยการติดตั้งคีย์บอร์ดแล้วใน OS เราใช่ช่วยเล่านิดนึงได้ไหมครับว่าไอสองแป้นเนี่ยมันต่างกันยังไงมันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงโอเคได้เลยครับเอาเป็นฉบับย่อแล้วกันนะครับต้องย่อโอเคต้องย่อเดี๋ยวก่อนคือถ้าเกิดว่าใครอยากจะฟังฉบับเต็มจริงๆแล้วว่ามันมีตัวบรรยายอยู่ใช่ไหมครับที่แบงค์เคยบรรยายในงานบิดซึ่งมันเป็นบรรยายแบบเต็มอ่ะนะครับก็จะมีเขาเรียกว่ามีดีเทลเยอะกว่านี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมครับข้อมูลทุกอย่างที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยก็หาได้จากตรงนั้นเหมือนกันครับครับแต่แค่เราจะไม่ได้ยินเสียงกันเฉยๆครับไม่ได้ยินเสียงหัวเราะโอเคครับอ่ะกลับมาที่เรื่องแป้นใช่ไหมครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยแป้นพิมพ์2แป้นเนี่ยที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยครับผมว่าเริ่มอันแรกเลยเอาง่ายๆเลยเราก็ต้องคิดก่อนว่าอันไหนมันเกิดขึ้นก่อนเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่2อันนี้มันจะเกิดขึ้นพร้อมกันอยู่แล้วใช่ไหมครับในช่วงที่คนกำลังพยายามจะ develop สิ่งนั้นนะทั้งตัวเครื่องพิมพ์ดีดแล้วก็ทั้งตัวแป้นพิมพ์ทีนี้เนี่ยแป้นพิมพ์ของภาษาไทยที่เกิดขึ้นก่อนเนี่ยก็คือเลย์เอาท์แบบที่เรียกว่าเกียรติมณีนะครับซึ่งรายชื่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบเลย์เอาท์ของแป้นพิมพ์เนี้ยเหมือนเดิมครับก็คือหาได้จากบทความที่อยู่ในลิงก์นะครับครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะพูดตรงนี้เนี่ยก็คือแป้นพิมพ์เกียรติมณีเนี่ยเป็นแป้นพิมพ์ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาก่อนแล้วก็เผยแพร่แล้วก็ใช้งานกันไปก็คือในที่นี้เนี่ย เราต้องคิดว่าสมัยก่อนที่มีการใช้เครื่องพิมพ์ดีดอะครับหน่วยงานหรือว่าสถานที่แรกๆที่มีโอกาสจะได้ใช้มันก็ต้องเป็นสถานที่ที่เป็นราชการ
กระทรวงทบวงกรมต่างๆถูกไหมครับครับทีนี้เนี่ยพอระบบราชการไทยเนี่ยมีคำสั่งให้การเขาเรียกว่าการทำเอกสารราชการเนี่ยมันต้องถูกผลิตโดยเครื่องพิมพ์ดีดเพราะว่าเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยมันก็จะเป็นอุปกรณ์ชนิดนึงที่มันทำให้รู้สึกว่าเอกสารที่ออกมาเนี่ยมันดูมีอำนาจดูมีทางการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่ไปพร้อมกันกับเครื่องพิมพ์ดีดกับอำนาจความเป็นทางการก็คือไอ้แป้นพิมพ์เลเยอร์ของแป้นพิมพ์อันนี้ครับก็คือเกียรติมณีที่ผมพูดถึงก็คือมันถึงจุดที่เมื่อราชการเนี่ยจะต้องใช้เครื่องพิมพ์ดีดในการที่จะ produce เอกสารทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องมีข้อตกลงกลางว่าจะพิมพ์กันยังไงก็ต้องเลือกว่าจะใช้ layout ไหนจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยไม่มีให้เลือกด้วยซ้ำครับคือ ใช่สั่งเครื่องพิมพ์ดีดไปเราก็จะได้layout เกณฑ์มณีเลยแล้วทีนี้เนี่ยพนักงานข้าราชการอย่างเงี้ยมันก็มีจำนวนเยอะใช่ไหมครับก็ต้องไปฝึกพิมพ์ในแป้นนี้ถูกต้องครับทุกคนก็ต้องไปเรียนไปฝึกเรียนการพิมพ์ดีดด้วยแป้นเกียรติมณีครับทีนี้เนี่ยก็ใช้กันไปกี่ปีก็ว่าไปใช่ไหมครับก็ถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะกินระยะเวลาไม่กี่สิบปีครับทีนี้เนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนอยู่อันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นและเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจก็คือมันมีคนถ้าผมจำชื่อไม่ผิดน่าจะชื่อคุณสลิดปัตตโชตน่าจะเป็นคนที่ทำการทดลองว่าไอ้แป้นพิมพ์เกียรติมณีอันเนี้ยที่ระบบราชการใช้อยู่เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ดีขึ้นกว่านี้ได้หรือเปล่าเกิดความสงสัยใช่ครับ ผมคิดว่านั้นคงเป็นคำถามเขาอะที่นำไปสู่การทดลองทีนี้เนี่ยจากคำถามครับเขาก็ได้ทำการทดลองจริงแล้วก็พบว่าแป้นเกียรติมณีที่ใช้งานกันอยู่เนี่ยถึงแม้จะถูกคิดมาดีแล้วมีการวางเรียงตำแหน่งตัวอักษรต่างๆที่ใช้บ่อยให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมครับตัวที่ใช้น้อยก็เอาไปอยู่ในชั้นที่2ต้องกดชิปถึงจะใช้ได้อืมแต่อ๋อคือมีฮาราคิมีออเดอร์ว่าตัวไหนใช้บ่อยมีแล้วครับมีแล้วมีแล้วมีตั้งแต่เกียรติมณีแล้วใช่ครับตัวไหนใช้น้อยก็จะเป็นแป้นพิมพ์ทำนิ้วก้อยเพราะว่าแรงออกแรงกดน้อยกว่าอะไรก็ว่าไปใช่ครับมีแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะยังเก็บข้อมูลได้ไม่ละเอียดเพียงพอในตอนที่วางเลเยอร์นี้ทีนี้เนี่ยคุณสลิดปัตตโชตคนนี้เนี่ยพอเขามาทดลองเขาพบว่าในการใช้งานจริงเนี่ยถ้าเราพิมพ์ด้วยแป้นพิมพ์เกียรติมณีด้วยข้อความที่เป็นข้อความทางราชการนะครับเอกสารต่างๆเนี่ยการใช้งานเนี่ยมันจะไปอยู่ที่มือขวามากกว่าคือถ้าเราต้องพิมพ์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยมือขวาใช่ครับความถี่กล้ามข้างขวาจะโตกว่าใช่แล้ว ก็จะมีอาการเกิดขึ้นกับมือด้านขวามากกว่าโอเคแล้วก็มันจะมีพวกเครื่องหมายบางตัวที่ใช้บ่อยแต่ว่าเราต้องกดชิปเหมือนกับถ้าผมจำไม่ผิดถูกผลักไปอยู่ในช่องกดชิปเยอะแล้วทีนี้เนี่ยวิธีการกดชิปมันต้องใช้นิ้วก้อยใช่ไหมครับครับพอกดชิปบ่อยเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับนิ้วก้อยด้านขวาด้านซ้ายอะไรอย่างนี้อันนี้ผู้ฟังที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ต้องนึกตามด้วยนะเพราะว่าไอตัวปั้นพิมพ์ดีดเนี่ยทุกวันนี้คุณทุกวันนี้นี่มันแทบจะไม่ต้องใช้แรงกดอ่ะครับแค่แตะบางทีเป็นจอสัมผัสด้วยซ้ำใช่แต่ก่อนนี้นี่มันต้องลงน้ำหนักจริงครับเล่นจริงเจ็บจริงคือกดนี่คือต้องออกแรงต้องออกแรงเพราะถ้าไม่จิ้มลงไปแรงเนี่ยมันจะไอตัวไม่ตีด้วยนะทงไม่ตีตีไม่ติดถูกไหมครับใช่จะไม่ชัดเพราะมันต้องผ่านกระดาษคาร์บอนด้วยถูกไหมฮะใช่ก็ต้องกดแรงพอสมควรใช่ถ้าทำยกพิมพ์ดีแล้วเวลายกแค่เนี่ยก็ต้องเหมือนเราทุกวันนี้เรายกแป้นแต่ก่อนยกแค่นะคือยกทั้งแค่ขึ้นมาเลยถูกไหมฮะใช่ครับต้องออกแรงลงไปเยอะด้วยเราไปใช้นิ้วก้อยเยอะนี่โอ้โหยิ่งถ้าเป็นพิมพ์ดีตัวใหญ่เนี่ยหรือว่าแค่ยาวเนี่ยก็จะต้องใช้แรงมากใช่โอเคนี่เป็นที่มาถูกไหมที่ทำให้คุณสลิดเนี่ยเขามาคิดว่าเอ๊ะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นละใช่ครับเปลี่ยนแปลงลองต่อว่าเขาสุดท้ายเขาสรุปมาเป็นยังไงครับหลังจากที่เขาทดลองแล้วพบจุดบกพร่องจากแป้นพิมพ์เกียรติมณีในยุคเครื่องพิมพ์ดีดนะครับครับทีนี้เนี่ยเขาก็ลองลำดับเรียบเรียงการวางเลเยอร์ใหม่ก็คือลองวางตำแหน่งตัวอักษรแต่ละตัวใหม่ซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้ทำโดยใช้เวลาภายในระยะเวลาอันรวดเร็วด้วยนะมีการเก็บข้อมูลมีการสำรวจภาษาจากหนังสือต่างๆรู้สึกว่าจะระยะเวลาเป็นปีๆครับถ้าผมจำไม่ผิดแล้วทีนี้เนี่ยก็ได้เลเยอร์อันต่อมาเกิดขึ้นก็คือเป็นเลเยอร์ที่มีการวางตำแหน่งตัวอักษรที่เหมาะสมกว่าบวกกับการคิดเรื่องการเฉลี่ยให้มือทั้งสองข้างเนี่ยทำงานพอๆกันใช่ได้ทำงานพร้อมๆกันครับ
คือผมมองว่านี้เนี่ยเป็นวิธีคิดแบบคือคล้ายๆโปรดักต์ดีไซน์ครับคือมีการแก้ปัญหาในเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วก็มี critical thinking มี design thinking ใช่ครับมาครบเลยแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์อันใหม่ขึ้นมาก็คือเป็นแป้นพิมพ์อันนี้ที่เรียกว่าปัตตชดเป็นแป้นปัตตชดทีนี้เนี่ยก็มีการเอาไปเสนอรัฐบาลใช่ไหมครับซึ่งด้วยเหตุผลที่มันพร้อมเพียงขนาดนี้มันไม่มีทางอยู่แล้วที่รัฐบาลจะปฏิเสธไม่ใช้ครับคือเป็นไปไม่ได้ข้อมูลมันโชว์อยู่ใช่ครับมันวางตรงหน้าครับอ่านหนังสือออกต้องเข้าใจเลยเรื่องนี้มันเหตุและผลล้วนๆครับก็มีการอนุมัติเกิดขึ้นว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยราชการจะเปลี่ยนไปใช้แป้นปัตตชดแล้วก็มีการส่งข้าราชการทั้งหลายเนี่ยไปเรียนใหม่พวกที่ชินไปแล้วกับเกณฑ์มณีต้องไปเรียนใหม่ก็ทุกคนก็ไปเรียนกันจริงๆแต่มันก็แน่นอนครับมันก็มีความยากลำบากอยู่แล้วต้องลืมของเก่าก็ต้องมาฝึกกับของใหม่รีโปรแกรมตัวเองใหม่ใช่ถ้าเป็นคนกลุ่มใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามาทำงานก็อาจจะไม่ยากแต่ว่าโชดตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมใช่ครับสอบเข้ารับราชการไปก่อนต้องพิมพ์ดีดใช่เป็นส่วนหนึ่งในการสอบใช่แต่ทีเนี้ยลักษณะของงานข้าราชการก็คือเราก็รู้กันอยู่แล้วมันเป็นงานยาวถูกไหมครับการที่จะมีพนักงานใหม่เนี่ยมันคือมันนานๆทีมันยากครับก็แปลว่าทางเลือกของข้าราชการตอนนั้นเนี่ยก็คือต้องเอาคนเก่าที่มีอยู่เนี่ยที่สต็อกไว้เอาไปทำให้เขาใหม่เอาไปเรียนก่อนเอาไปเรียนเอาไปให้ใช้ของใหม่ได้ก็มีการส่งไปเรียนจริงๆครับครับแต่ว่ามันก็ดันมีเหตุการณ์อันนึงเกิดขึ้นซึ่งก็คือเหตุการณ์ทางการเมืองในปีตอนนั้นเป็นปีพ.ศ. 2516ครับนะครับซึ่งรัฐประหารใช่ครับก็มีเหตุการณ์อะไรต่างๆทำให้นั่นแหละครับทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเราไม่พูดเรื่องการเมืองก็สกิปไปก็ได้ครับไม่เป็นไรก็ทำให้คือจุดนั้นเนี่ยในหลักปีอันนั้นเนี่ยก็ทำให้เหตุการณ์พวกนี้การฝึกไปเรียนพิมพ์ดีดใหม่ก็ขาดช่วงไปมันไม่ต่อเนื่องใช่ครับ ทีนี้พอเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงกลับมาตั้งตัวได้ใหม่ตั้งรัฐบาลได้ใหม่กลับมาทำงานก็ลืมแล้วเรื่องนี้ไอเดียเรื่องแป้นปัตตชดคือหายเข้ากีบเมฆไปเลยครับโอ้โหคือเรียกว่ายังไม่ทันคลอดก็แท้งก่อนว่ะคลอดแหละแต่ว่าไม่ทันโตหรือเปล่าเรียกว่าอะไรดีทำนองนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับมันเป็นแพทเทิร์นเนาะของประเทศอะไรที่มันกับเรื่องอื่นๆที่มันจะถูกพัฒนามันจะถูกทำให้แท้งไปโดยการสะดุดจุดลงแต่ที่น่าสนใจก็คือหลังจากนั้นอ่ะมันก็ไม่ได้มีประกาศว่าให้ใช้แป้นอันไหนเป็นแป้นที่เป็น default ของราชการก็เหมือนกับว่าเบอร์ไปค้างไว้ประกาศล่าสุดก็คือข้าราชการทุกคนต้องไปเรียนปัตตชดแต่พอกลับมาแล้วไม่มีการดำเนินเรื่องนี้ต่อข้าราชการที่มีอยู่ก็แน่นอนเลยใครจะไปก็ต้องใช้แป้นเดิมใช่ก็กลับมาที่เดิมก็คือใช้ที่ตัวเองทำงานได้ดีกว่าครับแล้วมันก็ยาวเดินทางต่อเนื่องมาจนกลายเป็นคีย์บอร์ดปัจจุบันเลยถูกต้องครับผมแอดอีกดิเมนชันหนึ่งด้วยว่าเจ้าคีย์บอร์ดที่เราพูดถึงไอ้ที่เป็นเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยมันไม่ได้ต้องนึกย้อนกลับไปว่าเครื่องพิมพ์ดีดมันคือฮาร์ดแวร์พอมันเป็นฮาร์ดแวร์ปุ๊บอ่ะมันมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ละครับคือมันคงตัวก็เป็นอย่างนั้นเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพิมพ์ดีดเครื่องนี้คือเกียรติมณีมันก็คือต้องเป็นเกียรติมณีไปจนอายุไขทั้งอายุไขของเขาเพราะนั้นหมายความว่าถ้าจะทั้งระบบราชการจะเปลี่ยนเป็นปัตตชดเนี่ยจะต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์กันใหม่หมดค่าใช้จ่ายอีกด้วยอันนี้มันก็มีมิติตรงนี้ด้วยอันนี้ที่เราต้องคำนึงถึงด้วยต้องคำนึงถึงด้วยเหมือนกันนะครับเพราะแต่ถ้าอย่างว่าครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนตั้งแต่ตอนที่มันยังสามารถที่จะเปลี่ยนได้กับเปลี่ยนตอนที่มันกลายเป็นมันแพร่ไปจนทั่วหมดแล้วเนี่ยมันก็จะมีความยากง่ายคอมพลิเคชันมันก็ต่างกันแน่นอนอยู่แล้วใช่ครับอ๋อแล้วคือหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากยุคที่พยายามจะเปลี่ยนมาใช้เป็นปัตตชดครับแป้นพิมพ์มันก็เดินทางไปสู่ยุคที่เป็นแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์เอ้ยจริงๆแล้วก่อนจะไปถึงคอมพิวเตอร์มันก็ออกไปสู่มือของคนทั่วไปแล้วแหละหมายถึงว่าคือไม่ใช่แค่ข้าราชการละใช่ครับแพร่ไปยังประชาชนละใช่ทีนี้ทุกคนก็จะอยู่กับแป้นเกียรติมณีไปหมดแล้วเพราะว่ามันเป็นแป้นแบบเดียวที่สั่งเข้ามาแล้วขายกันอ่ะคือพิมพ์ดีดมันก็เริ่มกลายเป็นของปกติละครับอันนี้ย้อนอีกนิดนึงเหมือนกันว่าตอนที่พิมพ์ดีดเข้ามาใหม่ๆอ่ะมันก็เป็นเหมือนกับมันเป็นสัญญาของการแบบโอ้โหออฟฟิศสมัยใหม่ด้วยเหมือนกับว่าออฟฟิศไหนที่ทันสมัยหน่อยนึงก็จะต้องมีพิมพ์ดีดเหมือนออฟฟิศในยุค80เนี่ยถ้ามีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่เนี่ยโอ้โห
เป็นออฟฟิศที่แบบโมเดิร์นมากอะไรอย่างเงี้ยใช่อะไรแบบนั้นใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีช่วงที่เครื่องพิมพ์ดีดมันเข้ามาเยอะจนกระทั่งว่ามันกลายมาเป็นของที่ไปที่บ้านที่บ้านก็จะมีอะไรเงี้ยทีนี้พอก็อย่างที่เมื่อกี้แบงค์บอกก็พอจะไปเปลี่ยนตอนนั้นมันก็ทุกคนทั้งบ้านทั้งเมืองก็ใช้ไอ้ฮาร์ดแวร์ตัวนี้กันไปหมดละมันก็เปลี่ยนยากอยู่แล้วก็มียุคที่พิมพ์บีบไฟฟ้าเข้ามามันก็กลายเป็นว่ามันก็เป็นแป้นอันนั้นไปหมดใช่ใช่มีสำเร็จรูปถูกไหมแล้วเราก็ไทยเราไม่ได้ผลิตเองอ่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาผลิตมาอย่างนั้นนะเราก็ซื้อมาได้แต่แป้นอย่างนั้นใช่ก็เลยกลายเป็นสร้างความคุ้นชินโดยการบังคับด้วยฮาร์ดแวร์ใช่ครับไปในตัวต้องแล้วเราก็อยู่กันมาแบบนั้นจนพอเริ่มมีคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็มีคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับ ครับเราถึงจะได้เจอกับแป้นปฏิชั่วอีกครั้งหนึ่งที่เราสามารถเลือกใช้ได้ใช่ใช่แต่อีฮาร์ดแวร์ที่เป็นมีแบ็คลิททุกวันนี้นี่ไฟส่องเนี่ยคือยังเป็นกลายเป็นเกตมานีอยู่ใช่ครับรวมถึงแป้นคีย์บอร์ดทั้งหมดที่มันสกรีนมาก็เป็นใช้เลย์เอาต์ของเกตมานีถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนที่จะพิมพ์ปฏิชั่วในณวันนี้เนี่ยนอกจากจะต้องรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนคือการที่รู้อะไรอยู่ตรงไหนนี่คือต้องพิมพ์สัมผัสใช่ไหมคือไม่ใช่แบบว่าพิมพ์โดยการที่มองแป้นก็จะพิมพ์เป็นเก็บมันดีตลอดเวลาใช่ไหมใช่ไหมครับหรือไม่ก็ต้องเลือกคีย์บอร์ดที่เป็นตัวอักษรลาตินล้วนใช่คุณก็ไปฝึกพิมพ์สัมผัสเอาฝึกพิมพ์สัมผัสเอาโอ้จริงๆแล้วซอฟต์แวร์ที่มันทำให้คีย์บอร์ดปัจจุบันที่มันเป็นฮาร์ดแวร์มันยืดหยุ่นขึ้นเนี่ยมันก็มีข้อดีนะเอาข้อจริงใช่ไหมแต่บอกตามตรงว่าก็ยังไม่เคยเห็นคนที่พิมพ์ด้วยปัตชดใช่ไหมเนี่ยพี่พูดมาเลยทำให้นึกเลยว่าถ้าเกิดว่ามีใครเนี่ยที่พิมพ์ปัตชดเป็นนะหรือว่าพิมพ์ได้ใช้ยูทูบเนี่ยคอมเมนต์มานิดนึงนะครับว่าอยากรู้เหมือนกันว่ามีใครใช้อยู่ไหมตัวเองเคยใช้ปะเคยตอนที่ทำรีเสิร์ชเคยลองจิ้มที่มันสวนทางกันกับเลเยอร์ที่ตาเห็นนะครับแต่ก็ลองแค่นั้นซึ่งมันก็ไม่ได้นำพาไปสู่อะไรตอนแรกอะผมพยายามจะลองดูเพื่อที่จะทดลองว่ามันเร็วกว่าจริงไหมใช่มันเฉลี่ยจริงหรือเปล่าใช่ไหมเขาเคลมว่ามันเร็วกว่าด้วยใช่ครับมีถ้าผมจำไม่ผิดมีตัวเลขเวลาที่แบบระบุชัดเจนเลยครับเร็วขึ้นกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ให้คนหนึ่งพิมพ์ด้วยคนละเลเยอร์ใช่ไหมอะไรข้อความเดียวกันถูกไหมอันนี้เหมือนกันวิธีการทดลองอาจจะประมาณนั้นแต่น่าสนใจก็คือมันมีตัวเลขออกมาจริงๆอ่ะซึ่งตัวเลขอันนี้ก็คือยืนยันได้จากเว็บราชการสักอันหนึ่งที่ผมไปลองไปดูมาครับครับซึ่งอันนี้บางทีเราถ้าเรามองด้วยตัวเลขด้วยตาเปล่าเผินๆน่ะเรานึกไม่ออกไงอ๋อมันเร็วขึ้นเท่านี้เท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วยังไงมันอาจจะเล็กน้อยมากสมมติว่าเร็วขึ้น 5% 10% หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วเอาจริงๆถ้าเกิดว่ามันเป็นการพิมพ์มันเป็นทาสก์ที่เราทำทุกวันเราใช้ตลอดเอกสารวันนึงเครื่องพิมพ์ดีดทั่วประเทศมัน process เอกสารเฉพาะราชการเป็นแบบเป็นพันๆครับเป็นพันๆฉบับเป็นพันๆฉบับใช่ไหมครับถ้าเอาไอ้สมมติเอาเลขเปอร์เซ็นต์ที่น้อยอ่ะมารวมกันอ่ะมันก็มากนะมันก็มากนะครับถ้าจะมองเป็นแบบเขาเรียกอะไร development rate ของทั้งประเทศอ่ะครับมันก็ matter ค่าสมควรใช่ครับมันไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรถ้าเรามองเป็น individual มันก็ดูก็จะดูเหมือนกับว่ามันก็นิดหน่อยก็ไม่มีอะไรครับแต่ถ้ามองภาพรวมของประเทศมันก็เหมือนกับเปลืองเวลาประเทศไปพอสมควรใช่ไหมครับครับโอ้นี่แค่เจ้าแค่เรื่องคีย์บอร์ดเลย์เอาต์อย่างเดียวนะใช่ คุยกันได้เยอะเลยนะครับใช่ครับแล้วก็มันก็สะท้อนหลายอย่างนะสะท้อนการตัดสินใจณเวลานั้นๆด้วยแล้วก็เหตุการณ์บ้านเมืองที่เมื่อกี้แบงค์บอกว่ามันก็มีผลกระทบทำให้ทุกอย่างไม่ต่อเนื่องแล้วเหมือนกับคอสของฟิวเจอร์มันก็ถูกแบบชาร์ปเทิร์นเลี้ยวซ้ายไปเลยหรือเลี้ยวขวาไปอีกทางนึงไปเลยใช่แล้วเราที่สำคัญคือมันเป็นแพทเทิร์นแบบนั้นแล้วมันจนถึงทุกวันนี้กับทุกวันนี้ใช่ไหมเป็นอัลเทอร์เนทยูนิเวอร์สคือเรามีอัลเทอร์เนทยูนิเวอร์สตลอดเวลาใช่ใช่มันอยู่ในเขาวงกตเลยเลี้ยวไปเลี้ยวมาเหมือนเล่นเกมงูครับเกมงูโอ้โหนี่ขนาดว่าเรื่องปั้นนะครับแค่เรื่องเดียวจริงๆมันทำให้เราคิดถึงคำในที่พวกการเมืองนี่สำคัญกับทุกเรื่องเลยนะฮะใช่ครับกระทั่งคีย์บอร์ดเลย์เอาต์เนี่ยเรายังอยู่กับคอนซีเควนซ์นั้นอยู่เลยนะเรายังอยู่กับผลกระทบนั้นอยู่ถึงทุกวันนี้เลยใช่ผลกระทบเรื่องของคีย์บอร์ดเนี่ยยังอยู่ทุกวันนี้เลยใช่ไหมครับแล้วคิดว่าน่าจะตลอดกาลแล้วถามท้ายนิดนึงครับอย่างตัวคีย์บอร์ดที่เป็นทัชครับทุกวันนี้ยังไงคือเกตมานีก็ยัง
ใช่ครับยังกลับเข้ามาสิงอยู่ในถูกต้องครับก็ยังใช้เป็นแม่แบบอยู่คือเอางี้ดีกว่าผมเข้าใจว่าต่อไปนี้เนี่ยไม่ว่าจะมีดีไวซ์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วเขาต้องเข้ามาทำในประเทศไทยแล้วต้องมีแป้นภาษาไทยเนี่ยมันยากแล้วนะเพราะมันตอนนี้คือด้วยความที่อย่างยูนิโค้ดเนี่ยมันก็ไปทั่วโลกหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้ซอฟต์แวร์ OS ทุกอย่างเนี่ยมันทำทุกภาษาไปพร้อมกันหมดไปพร้อมกันหมดแล้วยากเนาะครับเออคืออย่างผมเคยลองโหลดคีย์บอร์ดอย่างใช้โทรศัพท์ Android นะฮะมันก็จะมีเลเยอร์ให้เลือกนะภาษาโชดยังมีให้เลือกอยู่แต่ก็ผมก็เชื่อว่าแต่ default มันเซตมาเป็นเกเบนีแล้วแต่เวลาเข้าไปดูในเซตติ้งอ่ะมีภาษาโชดให้เลือกนะครับซึ่งก็คงไม่มีใครเลือกอ่ะเลือกก็คงจะพิมพ์ไม่ถนัดอ่ะผมเพิ่งนึกได้เนี่ยตอนนี้ว่าอย่างเกตมณีถึงแม้จะมาอยู่บนคีย์บอร์ดบนดีไวซ์โทรศัพท์บนดีไวซ์โทรศัพท์อ่ะคือโทรศัพท์อย่างมากแล้วก็พิมพ์ไม่เกิน2นิ้วหรอกใช่มันไม่มีการใช่คือเพราะฉะนั้นข้อแม้วันนั้นของปฏิโชดมันอาจจะไม่แวลิดแล้วก็ได้นะสำหรับมือถืออ่ะใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่น่าจะคุยกันเพราะว่าถ้าเกิดจำได้เนี่ยตอนแรกที่ผมย้ำไว้ว่าปัตตชวดเนี่ยเกิดขึ้นมาจากคำถามใช่ไหมครับแล้วเป็นคำถามที่เกิดจากแป้นพิมพ์ในยุคเครื่องพิมพ์ดีดยุคพิมพ์ดีดใช่มันมี2คำถามก็คือคำถามเรื่องคำถามต่อการเฉลี่ยการจัดวางตัวอักษรครับผมกับอันที่2ก็คือผลสืบเนื่องจากการเฉลี่ยแบบนี้มันทำให้ปวดมือใช่ไหมครับมือใช้งานได้ไม่เท่ากันแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นผลมาจากแป้นเครื่องพิมพ์ดีดที่มันต้องออกแรงไงครับแต่ถ้าเราไม่ต้องถึงมือถือก็ได้ถ้าเป็นแป้นในยุคคอมพิวเตอร์ปกติบางทีมันก็ไม่ต้องออกแรงขนาดนั้นแล้วคือเราอาจจะตัดปัญหาเรื่องการที่ใช้มือขวามากกว่าแล้วมือจะเคล็ดหรือมือจะอะไรก็ตามทิ้งไปทีนี้ปัญหาเดียวที่มันยังเหลืออยู่ก็คือเรื่องความเร็วใช่เป็นเรื่องความเร็วอย่างเดียวแต่ถ้าต่อยอดมาถึงแป้นในโทรศัพท์มือถือเนี่ยผมเข้าใจว่ามันไม่มีละใช่มันก็ลดน้อยลงไปอีกมันเป็นอีกเกมนึงแล้วเพราะว่าคือเหมือนเงื่อนไขมันไม่เข้าละจากเดิมทีต้องใช้มือต้องใช้แรงใช่ไหมพอเป็นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ก็ไม่ใช้ละพอมาเป็นคีย์บอร์ดบนสมาร์ทโฟนก็ไม่ได้ใช้อีกหน่อยก็บอกให้พิมพ์เลยพูดไงอ๋อเดี๋ยวนี้จริงหลายคนก็ใช้วิธีการพูดแล้วเนาะใช่เดี๋ยวนี้เวลาส่งเมสเซจผมก็ใช้พูดก็ใช้พูดเอาเออตายละต่อไปนานๆไปจะไม่มีเก็บบันทึกแล้วหรือเปล่าเนี่ยพูดเอานี่คือต้องมีเทคนิคการพูดอีกนะเพราะว่ามันจะฟังเสียงเราใช่ไหมฮะใช่พูดไม่ทีพูดผิดพูดถูกใช่พูดแบบไม่เป็นธรรมชาติอ่ะตลกมากเลยเวลาที่แบบเราฟังเอาเวลาฟังเวลาที่เวลาถ้าฟังตัวเองพูดให้โทรศัพท์พิมพ์อ่ะครับมันจะตลกถ้าพูดธรรมดาเนี่ยมันจะพิมพ์ผิดเนาะใช่ต้องพูดแบบผิดนั่นแหละถึงจะพิมพ์ถูกต้องพูดแบบพิมพ์โอ้ซึ่งตรงนี้ผมว่าอันนี้นอกรอบว่า Android ทำได้ดีกว่าใช่ไหมครับใช่ครับเออครับตรงนี้ Android ทำได้ดีกว่า Apple พิมพ์ผิดน้อยกว่าพิมพ์ผิดน้อยกว่าแล้วก็เข้าใจบริบทของประโยคใช่ครับมากกว่าเยอะเลยครับซึ่งตรงนั้นอาจจะเป็นฟิวเจอร์ของการ input data input อาจจะเป็นไปได้ครับผมว่าและน่าจะเป็นไปด้วยและน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับคิดว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพอถึงตรงทางแยกตรงนั้นแล้วคือมันจะถึงตั้งแยกตรงนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะว่าผมเองก็ยังเหมือนกับเวลาเราพิมพ์งานใช่ไหมมันยังแบบเรายังได้อยู่กับความคิดเราบ้างเวลาเราพูดเพื่อที่ให้มันพิมพ์อะระบบการเรียบเรียงของเราอะมันจะเป็นอีกแบบนึงไม่เหมือนกับเรียบเรียงไปพร้อมกับพิมพ์ถูกไหมครับมันก็พิมพ์ไปคิดไปเพราะว่ามันใช้เวลามันมีความหน่วงแล้วก็เราต้องคือเราเอาคิดแล้วเราค่อยพูดแล้วเพื่อให้เขาพิมพ์อ่ะก็ได้อ่ะมันต้องใช้อีกแพทเทิร์นหนึ่งในการแบบเรียบเรียงข้อมูลพอสมควรจริงครับถ้าไม่งั้นเราคอมโพสหรือพิมพ์เนี่ยมันก็จะคิดไปพิมพ์ไปถูกไหมครับมันมีระยะเวลาที่ไล่เรียงกันครับแต่ถ้าเกิดว่าพูดเพื่อให้มันพิมพ์เนี่ยมันต้องคิดเร็วกว่าซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นอีกข้อแม้ที่มันจะกำลังจะเกิดขึ้นข้างหน้าในการอินพุตแต่ถึงยังไงถึงวันนั้นก็ตามซึ่งมันต้องถึงอ่ะในสักวันหนึ่งอ่ะมันสุดท้ายมันก็ต้องลงมาที่ว่าพอเขาดีเทคคำพูดแล้วมันจะถูก input data ด้วยฟอนต์อยู่ดีนะฮะสุดท้ายถึงตอนนั้นนะครับด้วยไม่ว่าหลักการการ input นั้นจะเป็นอะไรก็ตามสุดท้ายสิ่งที่แสดงผลก็คือฟอนต์ใช่นะครับวันนี้ก็สนุกมากเลยผมว่ายังมีอีกเนี่ยเราจะ
ต้องจองคิวพี่แบงค์อีกต้องจองคิวนะครับแล้วจริงๆเขามีเรื่องหลายๆเรื่องนะที่สามารถที่จะมาแชร์ได้อีกนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเอพิโซดของระหว่างบรรทัดเราลาเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเอพิโซดหน้าเรามาพบกันใหม่ยังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะตอนนี้แต่คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแน่นอนนะครับวันนี้ผมอนุทินวงศ์สันทกรครับวันนี้ผมสุภกิจเฉลิมลาภครับแล้วก็แขกรับเชิญของเราครับผมพานุวัฒน์ครับแบงค์ครับครับครับลาตรงนี้นะครับครับพบกันใหม่เอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ